สวัสดีครับเพื่อนๆชาว ocstation.com ครับวันนี้ผมนุหรือว่า user hot bullet ในเว็บไซต์ของเราเองนะครับมีของเล่นใหม่ล่าสุดนะครับจาก Ever Media มาลองเล่นกันดูนะครับโดยตัวนี้จะเป็น USB tuner card ข้อเด่นของเขาก็คือว่าเขาสามารถที่จะรับสัญญาณดิจิตอลทีวีหรือว่าที่เราเรียกว่า DVB-2 เนี่ยนะครับแล้วก็สามารถรับอนาล็อกทีวีแล้วก็ดูฟัง FM วิดีโอได้นะครับ วันนี้ต้องขอโทษด้วยนะครับผมยังคงไอนิดหน่อยนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับตัวนี้มีราคาอยู่ที่ 3,490 บาทนะครับซึ่งถ้าเกิดเรามองว่าตัวนี้มันจำเป็นสำหรับเราไหมผมมองว่ามีไว้มันก็ดีครับสามารถเอาติดตัวไปที่ไหนก็ได้นะครับข้อดีก็คือว่าเราสามารถที่จะสตรีมเนี่ยนะครับเข้าไปยัง iOS หรือว่า Android ก็ได้นะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างลองดูนะครับก็คือ1ใช้โน้ตบุ๊กเสียบเปิดสัญญาณไว้ก็ลงแอปไปที่มือถือนะครับเราก็จะสามารถดูทีวีได้พร้อมกันทั้ง5เครื่องนะครับก่อนในกล่องนะครับก็มีตัวการ์ดคู่มือสายอินพุตเสาอากาศเสาวิทยุแต่ว่าเราลองมาดูกันดีกว่านะครับว่ามันใช้งานจริงยังไงแล้วมันมีประโยชน์ไหมครับดูแล้วคุณอยากจะได้อยากจะซื้อไหมครับครั้งแรกของประกันภัยรถยนต์ BKI Telematics จากกรุงเทพประกันภัยที่มีเทคโนโลยีบอกตำแหน่งรถตัวนี้มีรีโมทที่มีให้ด้วยนะครับสามารถใช้รีโมทเปลี่ยนช่องได้และแสดงคะแนนการขับขี่ BKI Telematics จากกรุงเทพนะครับพระเจ้านั่นแหละถ้าพ่อเจ้าไม่ยอมรับเราแล้วจะทำยังไงทำยังไงได้เล่าช่างมันเถอะนะก็รู้แต่แล้วคุณล่ะพร้อมหรือยังเปลี่ยนช่องก็ถือว่าเร็วนะครับเพราะคุณรักและอยากเห็นเขาเติบโตในแบบที่เขาเป็นเริ่มต้นดูแลเขาด้วยวิสกัสที่มอบสารอาหารจำเป็นครบทั้ง41ชนิดอร่อยเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยวิสกัสดูแลอย่างรู้ใจเหมียวรสดีคัดเนื้อหมูชั้นดีปรุงรสจากนี้ถ้าเราใช้ฟูดสปีดเราจะไม่สามารถดูได้นะครับ PPG ต้มขาอร่อยอร่อยพริกดำปรุงรสดีชิโนโมโตะเราสามารถเวลาจำเป็นต้องกู้เงินคิดมากเวลาเตือนช่องครับคิดมากต้องจ่ายลูกน้องค่าเทอมลูกอีกเงินเก็บก็ไม่พอจำเป็นเนาะเอางี้สินเชื่อธนชาติรถแรกเงินผ่อนสบายแค่แสนละ59บาทต่อวันเองถ้าผ่อนดีมีเงินคืนถึง30พฤศจิกายนนี้จากธนาคารธนชาติลุงสุขล้มลงญาติรีบโทรหารพสต.ประสานอสม.อบต.อันนี้ก็คือรายการผังช่องทั้งหมดนะครับจากยุคอวกาศถึงยุคหินเพียงชั่วแวบเดียวเท่านั้นอาวุธแกตีลูกฉันเหรอแกตีลูกฉันแกตีลูกฉันเป็นยังไงบ้างครับถูกใจไหมครับสำหรับการใช้งานเบื้องต้นสำหรับการตั้งค่าต่างๆก็ถือว่าทำได้ง่ายมากเลยนะครับตัวนี้เราลองมาดูนะครับเมื่อคุณซื้อมาสิ่งที่คุณต้องทำก็คือว่าดาวน์โหลดโปรแกรมล่าสุดโดยพิมพ์ H831 ที่เว็บไซต์ของ Ever Media นะครับแล้วคุณก็จะได้โปรแกรมตัว 3D นี้มานะครับ
แกไปกินขี้เถอะไปกินขี้ไปกินเลยกินเข้าไปการตั้งค่าก็เพียงแค่คลิกตรงนี้นะครั้งแรกที่เราต้องทำคือเราจะต้องมาตรงนี้นะครับแล้วเราจะต้องเลือกประเทศของเรานะครับประเทศไทยเนี่ยครับเสร็จแล้วเราก็มาตรงนี้ทำไมเป็นแบบนี้ล่ะ Replace all นี่คือผมจะทำการเหมือนกับว่าเหมือนเราซื้อเครื่องใหม่มาแล้วก็ตั้งเวลาเลยนะครับตั้งช่องก็รอสักครู่หนึ่งนะครับเราก็จะได้ช่องมาทั้งหมดแล้วเราก็สามารถเลือกสถานีวิทยุได้นะครับอนาล็อกทีวีเราก็สามารถสแกนเหมือนเมื่อกี้ได้นะครับอินพุตเซตติ้งก็คือว่าคีย์บอร์ดปุ่มย่ออะไรเป็นอะไรเราสามารถตั้งได้รีโมทแมปปิ้งสามารถใช้รีโมทในการตั้งค่าต่างๆได้นะครับ 3D ก็ในกรณีที่เรามีทีวี 3D นะครับแล้วเราดูโปรแกรม 3D เราก็ตั้งได้ว่าทีวีของเราอ่ะเป็นโหมดไหน Side by Side หรือว่า Top Bottom นะครับอื่นๆเลือกภาษานะครับยังไม่มีภาษาไทยให้เลือกใช้นะครับเราสามารถดูมัลติแชนเนลก็ได้และที่สำคัญคือเราสามารถที่จะอัดโปรแกรมหนังลงฮาร์ดดิสก์ได้นะครับอัดรายการทีวีได้นะครับตรงนี้เราสามารถเลือกสกินได้นะครับสามารถตั้งเวลาได้นะครับบล็อกช่องบล็อกอะไรก็ได้นะครับทีนี้เราลองมาดูซิว่าสแกนยังไม่เสร็จเลยครับอาจจะต้องรออีกแป๊บนึงนะครับส่วนตัวผมก็หลังจากที่ได้ลองใช้ตัว Ever Media ตัวนี้นะครับประมาณเป็นเดือนเหมือนกันครับผมรู้สึกว่าผมค่อนข้างที่จะชอบเลยครับสะดวกเวลาที่เหมือนกับว่าเรายุ่งอยู่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็สามารถรีโมทเดสก์ท็อปไปยัง PC ของเราเครื่องที่มีเจ้า USB ตัวนี้นะครับก็สั่งอัดรายการทีวีที่เราชอบแล้วก็ค่อยกลับมาดูได้ครับแล้วก็มาดูเคสสวยๆขั้นเวลากันแล้วกันนะครับคือการมอดเคสโอเคตอนนี้เราเริ่มเห็นลิสต์ช่องรายการขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากที่เราสแกนไปได้สักพักหนึ่งนะครับโอ
อเคเราจะหยุดการสแกนไม่ทันสตรอเบอรี่ช่วงนี้มันไม่ค่อยงามเลยจะทำยังไงจะมีพาไปดูงานไหมอาจารย์ที่มาเขาจะให้ทำอะไรต่อคือเขามีคำถามแต่จะเป็นคนที่พูดน้อยแต่เวลามีคำถามเนี่ยเขาค่อนข้างจะให้ที่สุดของเขาให้เขาได้คำตอบว่าสิ่งที่เขาจะไปปรับหรือไปทำต่อเนี่ยคืออะไรเราก็เลยได้มาคุกคีกับเขาบ่อยซึ่งอันที่หนึ่งที่เรามาคุกคีกับเขาบ่อยเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นคนทำต้องทำให้เต็มที่ให้มันสุดไปเลยเวลาเนี้ยเขาก็เป็นคนที่ตั้งใจเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าเอ้ยในเมื่อเขาตั้งใจเนี่ยเราก็ต้องไปช่วยเขาแล้วก็ไม่พลาดนะคะวิธีที่เรามองสีฟ้าคือเขาเองเขาก็ทำของเขาเต็มที่จนณตอนนึงถึงวันที่เขาได้ขายสตรอเบอรี่ออกมาผลผลิตก็ค่อนข้างโอเครูปแบบที่เรามาช่วยเขาก็คือช่วยเรื่องความรู้อย่างเดียวแต่เขาสามารถจะคุยให้เพื่อนๆที่ปลูกสตรอเบอรี่ด้วยกันได้อีกในระดับนึงหลังจากที่เรามาคุยกันแล้วหลังจากที่เขาได้ความรู้ต่างๆนะครับก็เลยทำให้เราได้ยิ่งใกล้ชิดได้คุยกันกับทางสีฟ้ามากขึ้นคุณผู้ชมครับเรื่องราวภายในไร่ของพี่สีฟ้ายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเพราะนอกจากสตรอเบอรี่แล้วยังมีผลิตผลทางการเกษตรมากมายเลยนะครับแต่จะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อในช่วงหน้านะครับเอลเลนเดียหน้าบ้านก็มาทำงานวิจัยนะครับในหมู่บ้านเองนะเราก็ได้พบปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับทำให้มีแรงบันดาลใจมันน่าจะกลับมาพัฒนาบ้านเรานะอยากให้กลับมาส่งเสริมด้านต่างๆทดลองด้านวัฒนธรรมด้านการเกษตรเนี่ยทำอะไรให้บ้านเราเนี่ยให้มันดีกว่าเก่าก็ยังไงดีครับใครที่อยากจะทดลองก็หวังว่าการทดลองของผมอันเนี้ยจะเป็นประโยชน์ต่อท่านบ้างสามารถทำให้ท่านทุกอย่างก้าวของการเติบโตล้วนมีความสำคัญเราเชื่อมั่นในเส้นทางที่ก้าวเดินบนความตั้งใจจริงที่จะส่งเสริมคุณภาพ